สวัสดีครับโปเต้ นะครับกลับมาพบกับทุกๆท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้โปเต้จะมาแนะนำเรื่องของการขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วเนี่ยแขนซ้ายจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตรงนะครับโอเคขออนุญาตแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรามาพูดก่อนว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันตรงมันดียังไงโอเคครับเวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วถ้าเกิดคนไหนที่สามารถขึ้นไปแล้วแขนซ้ายตรงนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เกร็งคำว่าไม่เกร็งหมายถึงขึ้นไปแล้วเนี่ยแขนตึงเป๊ะขนาดนี้เลยทำแล้วกริปจับแน่นมากอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าขึ้นไปแล้วตรงแต่มีความรู้สึกว่าแรงบีบหรือว่าแรงกดของนิ้วที่กระทำต่อกริปหรือที่จับของไม้กอล์ฟเนี่ยไม่มากจนเกินไปถือว่าโอเคนะฮะข้อดีของการขึ้นแขนซ้ายที่ตรงได้ประธานทำให้ดาวสวิงลงมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเหยียดแขนมากกลับลงมาปั๊บมันก็จะเข้าลูกได้เลยนะฮะเพราะว่ากฎของการตีหรือการอิมแพคเวลาที่หมุนตัวเข้าไปปะทะลูกแขนซ้ายจะต้องตรงนะฮะเพราะว่ามันคือทักษะของการเคลื่อนหรือการเหยียดออกไปฉะนั้นแขนซ้ายเป็นแขนแรกที่กลับมาหาลูกมีความจำเป็นที่จะต้องตรงเวลา impact ทีนี้อีกมุมหนึ่งฮะบางคนขึ้นไปแล้วแขนไม่ตรงจะตีได้ไหมหรือว่ามันผิดไหมแบบนี้ฮะผมบอกเลยว่าไม่ผิดครับโปเต้เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วแขนผมไม่ได้ตรงแขนผมมีอาการงอเล็กน้อยนะฮะจริงๆแล้วประเด็นนี้ครับอยากให้เรานึกถึงว่าโอเคณวันนี้นะเราอาจจะมีความอ่อนตัวหรือว่าการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าเราโตไปกว่านี้อายุเข้าเลข5กันแล้วหรือว่าเลข6กันแล้วเราคงไม่สามารถที่ทำให้แขนเนี่ยมันเหยียดตรงได้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลายกเว้นคนที่เล่นกอล์ฟอย่างต่อเนื่องและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องความยืดหยุ่นหรือว่าความอ่อนตัวของร่างกายยังมีอยู่สูงเนี่ยก็อาจจะทำได้แต่โดยตามวัยแล้วมันทำไม่ได้หรอกครับฉะนั้นถ้าเราคิดถึงประเด็นนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเราคงไม่สามารถยืดเหยียดได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะตีกอล์ฟได้นะครับเพราะว่าจุดที่สำคัญที่สุดเลยผมบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับที่แขนจะต้องตรงหรือว่าไม่ตรงคุณงอก็ได้จุดที่สำคัญที่สุดคือโปรเตสเรียนไปแล้วว่าตอนที่อิมแพคต่างหากครับแขนซ้ายจะต้องเหยียดตรงออกมาเพราะมันคือทักษะของการเคลื่อนหรือการเหยียดออกไปฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของการขึ้นแล้วมีความกังวลว่าแขนจะต้องตรงไหมฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจตรงได้ก็ดีแต่ห้ามเกร็งแต่ถ้าไม่ตรงก็ตีได้นะครับโอกาสหน้าพบกับโปรเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ